สำหรับเรื่องนี้ค่ะแม้ว่าจะจบกันด้วยดีนะคะหลังจากออกรายการหนกระแสไปเสร็จปุ๊บเมื่อวันที่4สิงหา2565กับดราม่าระหว่างบอลเชิญยิ้มแล้วก็โชครถแห่ค่ะทั้งคู่ก็บอกว่าโอเคเคลียร์กันเรียบร้อยละพร้อมที่จะไปแสดงคอนเสิร์ตคู่กันในคิวงานที่มันเหลือกว่า50คิวเนี่ยโอเคตกลงครบปุ๊บก็แยกย้ายกันไปทำงานของตัวเองนะแล้วต้องบอกว่าหากใครจำได้คุณผู้ชมขาก่อนหน้านี้เนี่ยณัฐจุฑารัตน์เมียของโชครถแห่ค่ะหรือว่าโชคโชคมงคลนะคะเขาออกมาประกาศบอกว่าเนี่ยไหนๆมันก็มีดราม่าละเลยคิดว่าจะทำเพลงใหม่ซะเลยให้กับโชคเอาไว้ร้องโดยเอาแฮชแท็กมีเมียเมื่อพร้อมนี่แหละค่ะเมื่อครั้งที่มันเกิดดราม่าระหว่างบอลเชิญยิ้มแล้วก็โชครถแห่เอามาตั้งเป็นชื่อเพลงซะเลยเพราะว่าตอนนั้นเหมือนมีแบบดราม่าขึ้นมาว่าไอ้โชคแบบทำไมถึงเลือกเมียมากกว่าวะควรจะมีเมียเมื่อพร้อมนะอาศัยจังหวะนี้แหละค่ะตั้งชื่อเพลงเอาซะเลยจนล่าสุดค่ะไอ้เพลงที่บอกว่ามีเมียเมื่อพร้อมของโชครถแห่เนี่ยชื่อเพลงนี้เลยนะคะได้เลิกแล้วค่ะปล่อยเพลงปล่อย MV ออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันแล้วคุณผู้ชมคะซึ่งหลังจากที่แฟนๆได้ฟังเพลงดังกล่าวไปใช่ไหมคะมันก็มีคอมเมนต์ที่เข้ามาให้กำลังใจเหมือนกันแล้วก็ชมว่าเฮ้ยโอเคนะเพลงสนุกมากๆเลยบางก็บอกว่าเฮ้ยแต่โชคนิดนึงอะเพลงมันยังไม่ติดหูเลยต้องพยายามเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะเดี๋ยวมันก็เก่งแล้วก็อวยพรด้วยค่ะว่าเพลงของโชคเนี่ยขอนะขอให้โชคเนี่ยมียอดวิว100ล้านวิวอีกด้วยผู้ชมอันนี้เป็นในส่วนของคนที่ชื่นชมนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าเมื่อมีคนชมก็ต้องมีคนวิพากษ์วิจารณ์ถูกต้องไหมคะบางคอมเมนต์เขาแอบสงสัยเหมือนกันค่ะว่าไอ้เพลงมีเมียเมื่อพร้อมของโชคเนี่ยทำไมทำนองดนตรีมันถึงคุ้นๆนะบางก็บอกว่าเพราะนะแต่ฟังไปอ่ะมันทำนองคล้ายๆกับเพลงโสดแล้วนะของเจนนี่เลยบางคนก็บอกว่าแหมโชคก๊อปทำนองคนอื่นเก่งเนาะทำนองเพลงก๊อปเอ้ยก๊อปเพลงแบบเพลงอะไรนะคุณผู้ชมรักเติมโปรอ่ะก๊อปเข้ามาเลยทำนองเนี่ยใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยคะบางคนก็บอกทำนองคล้ายๆเลยเอ๊ะทำมันคล้ายๆเพลงอะไรนะนึกไม่ออกซึ่งมันคล้ายอยู่หลายเพลงมากๆคุณผู้ชมคะเอาเป็นว่าบางส่วนก็ชื่นชอบในเพลงใหม่ของโชคและบางส่วนก็มองว่าไม่น่าเลยอ่ะไม่น่าไปก๊อปทำนองของคนอื่นเขาเลยอ่ะโชคไปก๊อปคนอื่นเขาแบบนี้ได้ยังไงทำให้แบบหลายๆคนรู้สึกว่ามีทั้งโอเคแล้วก็ไม่โอเคเอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่ได้ฟังคุณผู้ชมคะลองไปหาฟังกันได้นะคะเพลงมีเมียเมื่อพร้อมของโชครถแห่ค่ะตอนนี้ก็จะทำนองก๊อปไม่ก๊อปไม่รู้เอาเป็นว่าคุณผู้ชมไปฟังก่อนแล้วให้คุณผู้ชมพิจารณาเองแล้วกันนะคะว่าทำนองมันคุ้นไหมหรือมันอะไรยังไงก็ให้คุณผู้ชมเป็นคนตัดสินแล้วกันค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม